เป็นการแถลงข่าวครั้งที่6ของโปรเจกต์นายเบนายนะครับเราได้มาตั้งแต่ที่เปิดบ้านฟงล็อกนะครับมาไล่มาแต่เปิดโปรเจกต์แล้วก็ไล่มาที่เลือดข้นคนจางครับแล้วก็มาถึงจนเคยเดินทางถึงวันนี้ละเป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายครับกับโปรเจกต์นี้ครับเป็นไงบ้างคะพัฒนาการเราได้เห็นอะไรบ้างจริงๆเราพูดตรงๆนะครับว่าเราไม่ใช่วงที่เก่งที่สุดหรอกแต่ผมพูดเลยว่าเราเป็นวงที่มีความพยายามที่สุดที่ทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้แบบทำให้พี่สื่อมวลชนทั้งให้แฟนๆทุกคนรู้สึกว่าแบบโอเคเอนจอยกับทุกอย่างที่เราทำหรือมีความสุขกับทุกอย่างที่เราทำครับอ๋อจริงๆตอบตรงๆครับรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกแบบทีมงานทุกคนรวมถึงน้องๆทุกคนผมตอบแทนได้เลยว่ามีความสุขมากคือเราทำงานภายใต้ความกดดันครับเราไม่รู้ว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าคนดูเขาจะชอบไหมแต่พอวันนึงทั้งคำติคำชมที่เราได้เนี่ยโดยบอกโอเคเนี่ยนายนำให้วงการทีป๊อปเปลี่ยนไปเราคงไม่ได้สามารถที่จะมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นการที่มันเปลี่ยนไปคือทั้งพี่สื่อมวลชนแฟนคลับเราคือแค่ส่วนหนึ่งเราอยากจะทำอย่างนี้ต่อไปแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมบ้างค่ะมีอะไรบ้างค่ะแบบใกล้จะแบบจบเช็คให้พวกเราแล้วก็กัปตันก่อนมาผมจริงๆเราก็รู้สึกดีใจนะที่นายไปนายมาถึงจุดนี้กันได้ตลอดระยะเวลา2ปีที่เราพยายามกันมาเราฝ่าฟันอะไรกันด้วยกันมาเยอะมากเยอะจนแบบแต่ละคนที่มีคนที่ท้อแต่พวกเราก็ไม่ล้มเลิกเรารู้สึกดีใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ให้กำลังใจพวกเราแล้วพวกเราก็ไม่ได้รักกันขนาดนี้เนาะเราก็คงไม่มาถึงจุดนี้ได้ครับใช่ใหญ่ครับผมพี่ต่ออยู่ไหนต่อมาเลยหายไหมครับอ้าวต่ออยู่นู่นโอ้ยไม่ต้องเสียสละไมค์มันไกลครับไม่ได้เสียได้อ่ะต่อพูดเลยได้ครับพูดอะไรครับไม่ได้ยินเลยครับรู้สึกไงบ้างครับก็คือตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้รู้สึกมากขนาดนี้แหละจนเราไปไทยแลนด์ทัวร์กันครั้งแรกที่นครราชสีมาโคราชนะครับก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วความรู้สึกจริงๆของพวกเราอ่ะมันมากอ่ะมันมากแบบมากๆเลยเรารู้สึกว่าเรามีทั้งเสียใจเรามีทั้งดีใจในเวลาเดียวกันไม่พอรู้สึกมันปนไปหมดอ่ะครับมันคือดีใจที่เรามาได้ไกลถึงขนาดนี้เสียใจที่วันนี้มันจะต้องจบลงแล้วก็เสียดายที่เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงตอนนี้ใช่หรือว่าหลังจากนี้ยังมีโปรเจกต์ที่จะทําอีก2เพลงเพลงที่จะปล่อยเป็นยังไงอีก2เพลงจะโปรดิวโดยพี่บอยกฤษยพงศ์ครับก็เพลงที่4เนี่ยน่าจะได้ฟังกันเร็วๆนี้เพลงที่5น่าจะได้ฟังครั้งแรกในที่ Impact Arena ครับอ๋อเพิ่งเปิดตัววันนั้นเลยใช่ครับต้องรอบ้างตอนนี้ความรอที่พิเศษแล้วครับตอนนี้อ่ะเจเจก็ได้ค่ะมองหน้าเร็วมึงอยู่กันเร็วช่วยนิดหน่อยความพร้อมของใหม่ๆถึงของคอนเสิร์ตของเราพร้อมครับพร้อมครับคือเอาจริงตอนนี้เราทำชิ้นงานหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจากที่ดูเพื่อนๆซ้อมรวมถึงตัวเองที่อยู่ในการซ้อมด้วยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกคนอ่ะทำเต็มที่แล้วก็เหมือนทุกคนพอตั้งใจปุ๊บมันก็จะแบบได้เร็วอะไรเงี้ยครับแล้วผมเชื่อว่าพอทุกคนเก้าคนรวมกันแล้วมันน่าจะดีแน่นอนอยู่แล้วครับจริงๆผมผูกพันกับ9คนนี้มากนะมันเหมือนแบบมันอยู่ด้วยกันมานานนะครับมัน2ปีจริงๆคนทําไมมันมีอะไรที่มันเยอะมากๆแบบเล่าได้ไม่หมดอ่ะครับจริงๆหมายถึงว่าในโปรเจกต์หน้ามันจะมีต่อในอีกรูปแบบใหม่ๆแน่นอนครับอาจจะได้วนกลับมาเจออีกมั้ยหลายๆคนอาจจะเจออีกปุ๊บก็คือขอให้ทุกคนได้ติดตามนะครับแล้วก็แต่ว่าฟลอตเนี่ยจะโปรดิวงานแบบนี้ออกมาตลอดเรื่อยๆครับหลังจากนี้ครับจริงๆเรากล้ามากนะครับที่เราใช้ Impact Arena เป็นที่สุดท้ายเราประกาศ Impact Arena เนี่ยตั้งแต่วันที่เราแถลงข่าวครั้งแรกแล้วว่าเราจะปิดโปรเจกต์ที่ Impact Arena โดยที่เราไม่รู้หรอกว่าจะมีคนดูเท่าไหร่แต่ผมบอกแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำด้วยใจจริงๆเราอยากทุกคนได้ดูโชว์นี้เราอยากให้แฟนๆทุกคน
ื้อบัตรมาดูกันให้กำลังใจน้องๆทั้ง9คนรวมถึงให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับรวมถึงพี่สื่อมวลชนเราก็จะเชิญมาเอ็นจอยในโชว์สุดท้ายเส้นทางสุดท้ายด้วยกันในวันที่9มีนาคมเวทีเจ๋งมากครับชมเวทีตัวเองคือหมายถึงว่าเราไม่ได้คิดว่ามันต้องเจ๋งหรือไม่เจ๋งขนาดนั้นหมายถึงว่ามันคือคอนเสิร์ตสุดท้ายจริงๆครับเราอยากทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไงให้คนประทับใจกับโชว์นี้ที่สุดเราเชื่อว่าทั้งในทุกคนเนี่ยเขาอยากใกล้ๆเขาอยากจะใกล้ศิลปินของเขาเราเลยทำเวทีเป็นเซนเตอร์สเตจแล้วก็ยกพื้นคนดูทั้งหมดขึ้นมาจากชั้นหนึ่งนะครับขึ้นมาให้อยู่ในระดับเดียวกับเวทีนั่นหมายถึงว่าเวลาที่คุณดูคอนเสิร์ตเนี่ยครับคุณจะเหมือนนั่งอยู่บนเวทีเลยมันจะเป็นมุมมองที่เราเชื่อว่าแฟนๆทุกคนจะประทับใจมากๆครับวันเสาร์นี้ขายบัตรแล้วครับใช่แล้วก็ครับ2ปีนี่ผ่านมาเนาะกับพวกเรา9คน1ปีกับโปรเจกต์กับไนท์ทุกคนกับผลงานทุกอย่างที่เราปล่อยออกมาครับผมวันนี้มันจะถึงเส้นend route ของพวกเราแล้วเนาะมันจะถึงปลายทางของพวกเราแล้วครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับผมวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์เปิดขายบัตรแล้วนะครับก็รวมพลังกันฮะอยากเห็นทุกคนในคอนเสิร์ตจริงๆครับแล้วก็เจอกันวันที่9มีนาคมครับผมอะไรริวขอบคุณครับคุณครับผมปล่อยเลยขอบคุณครับชัยราชจ้าชีเนนจ้าชีเนนที่ต้องพูดอะไรก่อนก็ได้ไว้ก่อนก็ได้ดาอัปเดตครับพี่เกณฑ์ M5 ได้ยังมีส่วนความสายพันธุ์มีความสายพันธุ์ได้ยังครับไหนคนที่เข้าในใจเป็นส่วนของพี่เกณฑ์เหมือนเวลาน้องๆเหรอเหมือนกันเรียนๆๆสายพันธุ์สายพันธุ์สุดI'm sorry.